วัสดีครับและนี่คือรายการแกะกล้องรีวิวจากชิทูซีรายการที่เราไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีของจากเพจเพื่อนบ้านมาแกะกันนะครับซึ่งเพจเพื่อนบ้านของเราก็คือเพจนี้นะครับนั่นก็คือเพจ hh.lh นะครับก็ไม่รู้อ่านมันยังไงขอโทษทีนะครับก็ขอบคุณสำหรับกิฟต์เซตนี้นะครับเขาอยู่เชียงใหม่แต่ว่ามากรุงเทพก็เลยเอามาให้เลยนะครับโดยเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่เกี่ยวกับการสะสมตัวหนังครับแล้วก็การวาดอาร์ตเวิร์กที่น่ารักแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่จากเรื่องหลานมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกตัวหนังอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการให้คะแนนเล็กน้อยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีงานสปีดเพ้นท์นะฮะแบบให้ถ้าใครสนใจว่าเบื้องหลังการวาดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาศึกษาดูได้จากเพจนี้นะครับก็สำหรับวันนี้มาเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับของเราก็จะมีหลายอันด้วยกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครอยู่เชียงใหม่แล้วไปดูโรงเดียวกับพี่เขาเนี่ยคุณสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับคือเขาแจกเป็นแบบกิฟต์วอเชอร์อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เลยนะครับจากหนังเรื่องอนงนะฮะก็น่ารักดีนะครับเป็นรูปคุณอาโบเมลดาในรูปแบบแบบเราหลอกน่ากลัวหรือยังข้างหลังก็จะเป็นโลโก้เพจเขานะครับนี่สวยมากนะครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้ดีนะฮะอันนี้คือจากเรื่องหลานม่านะครับก็เป็นเอ็มกับอาม่านะฮะก็จะมีชื่อหนังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเป็นสติกเกอร์นะครับโอ้คือแบบอยากเอาไปติดนะแต่ว่าเสียดายอ่ะมันสวยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับก็คือรูปคุณแม่ของเรานั่นเองนะครับจากเรื่องหลานม่านะฮะโอเคนี่ก็หลายเส้นนะครับสไตล์ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยจ้างได้นะครับเขารับจ้างอยู่นะฮะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวซึ่งเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ Layer Custom Soft Power on the Rock Healthy ของทางเพจเขานะครับก็จะมีชื่อหนังแล้วก็เป็นสกอร์ของทางเพจนะครับที่เลื่อนดูเมื่อกี้ก็จะเห็นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าน่ารักใช้ได้เลยนะครับสำหรับอันนี้นะฮะก็คืออยากแกะไปติดโน้ตบุ๊กแหละแต่ว่าก็เสียดายอยู่นะฮะอันนี้นะครับคือสติกเกอร์จากเรื่องฟอร์กายเป็นสติกเกอร์ใสด้วยโอ้โหโคตรเท่นะฮะอันนี้ฟอร์กายสตันแมนคนจริงนะครับเป็นสติกเกอร์ใสนะเอาไปติดรถแทนวัดท่าไม้ได้หรือว่าจะติดอะไรก็ได้แต่ว่าคือแบบโอ้ยคือผมน่าจะคัดไปติดบ้างแหละแต่ว่าก็เสียดายมันสวยครับแค่นี้แล้วกันอันต่อมาครับก็คือเป็นสติกเกอร์จากเรื่องหลานมานะครับซึ่งกิมมิคของสติกเกอร์นี้เนี่ยก็คือเรื่องของการมัดถุงน้ำส้มของเจ้าเอ็มมันนะครับก็คือแบบมัดถุงน้ำส้มให้ไม่แน่นน้ำส้มจะได้ไม่อึดอัดนะครับก็ถือว่าน่ารักใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ใสเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมเป็นสติกเกอร์ใสเหมือนกันนะครับเพราะไปติดแทนวัดท่าไม้ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ครับกำลังขึ้นอยู่พอดีเลยนะเป็นโปสการ์ดนะฮะเรียกว่าอะไรดีโปสการ์ดแล้วกันเนาะจากหนังเรื่อง Exhuma ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเท็กเจอร์เหมือนแบบเห็นไหมมันเขาเอาสีน้ำสีโปสเตอร์มาทาแล้วก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบคลุกคลาเหมือนกับหลุมศพซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ครีเอทมากๆนะฮะก็จะเป็นหนังเรื่องเอ็กโคมาข้างหลังก็จะเป็นตัวละครของหนังเรื่องเอ็กโคมาครับโซคิวสุดนะฮะถึงว่าหนังมันไม่ค่อยคิวเท่าไหร่ก็ตามนะครับเอาเป็นว่าผมชอบนะฟิลแบบเหมือนพระเครื่องอ่ะคุณสามารถไปอัดกรอบห้อยคอได้ครับอันนี้เท่อันสุดท้ายครับเป็นสติกเกอร์จากเรื่อง God X ของ The New Empire ครับก็เป็นรูปก็กับของกำลังซัดกันนะครับก็เป็นหนังเรื่องที่ผมว่าสนุกดีนะฮะก็โหผมชอบอ่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับคือเนี่ยจะให้ดูว่ามันมีประมาณนี้นะครับซึ่งโอ้ล่วงก็มันก็มีแบบเยอะอยู่นะครับก็ผมก็อยากเอาไปติดแหละแต่ก็เสียดายอยู่ก็ถ้าทำเพจผ่านมาครับคุณจูดี้ผ่านมาก็ติดดีไหมนะครับก็อยากเอาไว้ติดอยู่นะมันสวยมากแต่ว่าใจนึงก็อยากแบบเก็บไม่ทำอะไรกับมันเลยอะไรเงี้ยผมชอบอันนี้สุดนะฮะผมชอบอนงเพราะอนงน่ารักนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลายเส้นน่ารักครับแล้วก็ชอบที่คัดออกมา3อันดับผมชอบ3อันนี้สุดแต่จริงๆที่เหลือก็สวยนะพวกแบบที่เป็นสติกเกอร์ใสอ่ะแต่แบบชอบอันนี้มันดูเป็นแบบคอมิกดีแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกครับมันโดดเด่นดีเหมือนพักเครื่องเลยแล้วก็อันนี้ผมส่วนตัวครับผมชอบโบเมลดาแค่นั้นแหละนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสำหรับทางคุณจูดี้นะครับที่ส่งของไม่ใช่ส่งสิเอามาให้ตอนไปดูรอบสื่ออนงนะครับสำหรับเพจ hs.lh นะครับก็สามารถไป follow กันได้นะครับมีทาง IG นะฮะแล้วก็ Facebook ตอนนี้ยังไม่มีแต่มี TikTok แล้วก็ YouTube นะครับก็เป็นเพจนี้เลยนะครับใครสนใจก็ไปตามกันได้ครับก็จะมีรีวิวหนังเล็กๆน้อยๆครับเป็นแบบให้คะแนนแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวหนังแล้วก็จะเป็นภาพในหนังแต่ว่าบางเรื่องที่อาจจะพิเศษหน่อยเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นตัวแฟนอาร์ตนะครับประมาณนี้ฮะก็มันขูดได้ด้วยเหรอไม่ขูดเหรอจะได้เก็บไว้แล้วกันนะฮะอันนี้เขาขูดให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรก็ไม่รู้มีอะไรเหมือนกันนะครับโอเคแล้ววันนี้นะฮะกับคลิปแกะกล่องรีวิวไม่แกะกล่องอันนี้แกะถุงรีวิวของกิฟต์เซตจากเพจ hh.lh18 นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้ดูกันนะครับคือแบบถ่ายคลิปให้หน่อยแล้วกันเป็นการขอบคุณนะครับก็ไปติดตามกันเยอะนะครับสำหรับเพจนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับ
และสำหรับวันนี้เนี่ย 6-4 ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ